สืบสวนตำรวจภูธรภาค2และตำรวจจันทบุรีคุมตัวผู้ต้องหาแก๊งปล้นของกลางไม้พยุงภายในหน่วยป้องกันรักษาป่าจันทบุรีที่6จังหวัดจันทบุรี2ใน7รายหลังตำรวจออกหมายจับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อก่อนรุ่งเช้าวันที่1กันยายนที่ผ่านมาขณะนั้นนายชูเกียรติผู้ศรีผู้ช่วยพิทักษ์ป่าเข้าเวรพร้อมกับเพื่อนอีก2คนคือนายธนกรโพใหญ่และนายประยูรพิรากุลโดยนายชูเกียรติเล่าว่าได้ยินเสียงรถยนต์ขับเข้ามาจอดในหน่วยป่าไม้จึงเดินไปตรวจสอบที่รถคันดังกล่าวและเป็นจังหวะเดียวกันที่ถูกคนร้ายใช้พันท้ายปืนตีเข้าที่ใบหน้าจนล้มคว่ำลงไปกองที่พื้นก่อนจะถูกใช้เชือกมัดมือไพร่หลังและปิดปากไว้การแต่งกายมันดำอ่ะมันมืดหมดอ่ะไอ้เรื่องนี้ผมแล้วก็ผมก็โดนปังเข้าไปมันก็ลากผมมานี่หัวรถจับกดจับกดไตหัวผมด้วยอะไรหรือเปล่าก็รู้เจ็บไปหมดเลยมือผมไฟหลังมัดผมมัดขาก็ใช้ปิดปากเขาก็จบจากนั้นคนร้ายได้บุกเข้าไปจับตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีก2คนภายในสำนักงานมัดมือมัดเท้าจับขังไว้ห้องน้ำก่อนจะมาขนไม้พยุงของกลาง12ท่อนแล้วหลบหนีไปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สนธิกำลังทั้งทหารเรือตำรวจและฝ่ายปกครองตั้งด่านสกัดจับคนร้ายทั้งในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงกระทั่งนายดวงจิตเจริญสท.เทศบาลวังแซมอำเภอมะขามเข้าแจ้งความกับตำรวจว่านายปรินทร์ทันคณะซึ่งเป็นเพียงคนรู้จักกันเท่านั้นได้ขับรถกระบะมาฝากไว้แต่เมื่อเปิดผ้าใบคลุมท้ายรถพบไม้พยุง4ท่อนก่อนจะมีรถอีกคันมารับตัวไปเคยรู้จักเรื่องตอนฆ่าพลเมืองอะไรเงี้ยแต่ไม่คุ้นเคยอะไรรู้จักกันเฉยๆก็ตอนเขาบอกว่าบอกฝากรถเดียวได้มาเอาว่างั้นตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเป็นแล้วใครไปซื้อก็ไม่เล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้เปิดดูแล้วเรามารู้ตอนไหนรู้ตอนเทนแล้วไปรู้ที่ด่านเขาตั้งต่างด่านเราไปถามเขาว่ามีวิกฤตสีขาวมีแซงแบบนั่งงี้ก็เลยมาเปิดดูหลังระบบนี้ไม่คิดว่าเป็นไม้ยุ่งกันเลยแจ้งบวชจากการสืบสวนเชิงลึกของตำรวจยังพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับแก๊งค้าไม้พยุงข้ามชาติจากจังหวัดบึงกาฬซึ่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการนี้อีกไม่น้อยกว่า4คนก็ในส่วนนี้เราคงจะมีการดำเนินการสอบไปค้นหาและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่จังหวัดอื่นโดยเฉพาะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือของบึงกาฬนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงไปดูขณะที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งลงพื้นที่มาร่วมวางแผนคดีนี้ด้วยตัวเองพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค2และตำรวจภูธรภาค4ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไล่ล่าจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ขยายผลสาวไปให้ถึงกลุ่มนายทุนตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการค้าไม้พยุงข้ามชาติกลุ่มนี้แบบตัดรากถอนโคนทีมข่าว New Connect Channel รายงาน